หลังจากมีเว็บไซต์ต่างประเทศค่ะเขาจัดอันดับว่าแกงไตปลาหรือว่าแกงพุงปลาของชาวปากใต้ติดอันดับ1เมนูอาหารยอดแย่ที่สุดในโลกงานนี้คนที่รักอาหารปากใต้ท้องถิ่นบอกว่ายอมไม่ได้ค่ะเกิดกระแสตีกลับขึ้นมาทันทีมีทั้งการโพสต์รูปออกมาบรรยายความอร่อยของแกงปักใต้ลงโซเชียลส่วนอีกส่วนหนึ่งค่ะก็บอกว่าร้านไหนที่มีเมนูนี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยทีเดียวค่ะถูกจัดให้ติดอันดับอาหารยอดแย่แต่ว่าคนปักใต้ต้นตำรับเขายืนยันนะคะว่าแกงไตปลาของดีร้อยแรงสำเนียงมีชั้นเพี้ยนต้องขออภัยคุณผู้ชมนะคะอร่อยมากค่ะคนใต้บอกว่าบอกอย่างเดียวไม่พอยืนยันด้วยภาพหน้าร้านขายข้าวแกงค่ะร้านไหนที่มีแกงไตปลาคนมาซื้อเพียบผิดหูปิดตาเลยทีเดียวอย่างร้านข้าวแกงป้าติ๋มใกล้กับอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์เขตเทศบาลนครตรังหลังจากร้านเปิดได้ไม่นานค่ะเมนูแกงไตปลาขายหมดเกลี้ยงหมดเร็วกว่าทุกๆวันลูกค้าส่วนหนึ่งที่ตั้งใจมาอุดหนุนแกงไตปลาบอกว่าวัฒนธรรมอาหารคนปากใต้มักนิยมกินแกงไตปลากับขนมจีนหรือว่าข้าวสวยเพราะว่าน้ำแกงมีรสจัดจ้านเข้มข้นนะคะเหมือนเป็นเมนูพื้นฐานในแต่ละมื้อของคนใต้ค่ะเป็นอาหารพื้นเมืองเบอร์หนึ่งในใจของใครหลายคนแต่ว่าที่คนต่างถิ่นหรือว่าคนต่างชาติอาจจะไม่คุ้นเคยกับรสชาติอยากให้เปิดใจก่อนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินคือมันเป็นอาหารที่แบบว่าคนพื้นเมืองกินกันก็คืออยู่ที่พื้นที่แต่ละจังหวัดของแต่ละประเทศว่าเขาจะกินอาหารพื้นเมืองเป็นอาหารอะไรแต่เหมือนถ้าเป็นคนใต้อันดับแรกเลยถ้าเกิดว่าถามว่าคนใต้มีแกงอะไรเป็นอันดับหนึ่งก็คือคงจะเป็นแกงไตปลาไม่มีใครไม่รู้จักแกงไตปลาใต้ค่ะใต้ไปดูอีกพื้นที่ที่แกงไตปลาไม่ได้เพิ่งจะฟีเวอร์ตอนที่มีกระแสว่าติดอันดับอาหารยอดแย่นะคะแม่ค้าขายขนมจีนในตลาดนัดสี่แยกควนสตอเทศบาลเมืองกระบี่ยืนยันว่าปกติแกงไตปลาก็เป็นที่นิยมของลูกค้าทั้งขาประจำและขาจรอยู่แล้วค่ะแต่ละวันก็ขายแกงไตปลา1หม้อใหญ่นะคะใช้ไตปลา1กิโลกรัมขายหมดก่อนแกงอื่นๆส่วนขนมจีนที่ขายคู่กับแกงไตปลาก็มีมากกว่าวันละ20กิโลกรัมขายหมดเกลี้ยงทุกวันเช่นกันค่ะราคาที่นี่ขายไม่แพงค่ะแกงไตปลาถุงละ30บาทเท่านั้นรสชาติเข้มข้นถึงใจแต่พอมีกระแสแกงไตปลาคนก็แห่มาซื้อกันยกใหญ่จนวัตถุดิบแทบไม่พอนำมาปรุงขายค่ะค่ะค่ะไม่สู้คนทุนเราก็ไม่มาขายมาตรวจไม่พอโดยสั่งเต็มแล้ววันใจวันนึงก็ใช้ประมาณไม่วันโลกวันโลกถึงคนปากใต้เขาฝากบอกนะคะอยากให้คนต่างถิ่นหรือว่าต่างชาติที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับรสชาติแกงไตปลาเปิดใจก่อนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่าแย่ที่สุดในโลกค่ะจริงๆแล้วคนที่ไม่รู้วิธีรับประทานแกงไตปลาบอกว่าอย่าซดเหมือนน้ำซุปนะคะเพราะว่ามันมีรสเผ็ดรสเค็มเข้มข้นแนะนำว่าถ้ากินให้ดีกินให้อร่อยต้องกินกับข้าวสวยหรือว่าขนมจีนค่ะคุณผู้ชมคะแกงไตปลากลายเป็นกระแสอาหารไทยและเป็นแฮชแท็กร้อนในโลกออนไลน์เซฟแกงไตปลานะคะเมื่อเว็บไซต์ Taste Atlas เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลอาหารและจัดอันดับอาหารท้องถิ่นจากทั่วโลกเขาออกมาเปิดเผยว่าแกงไตปลาของประเทศไทยติดอันดับที่1จาก100เมนูยอดแย่ที่สุดในโลกในเว็บไซต์ค่ะ Taste Atlas ได้บรรยายรสชาติของแกงไตปลาบอกว่าเป็นแกงปลาเนื้อหนากลิ่นหอมมีต้นกำเนิดมาจากภาคใต้ของประเทศไทยประกอบด้วยเครื่องในปลาหมักแบบไตปลาและเครื่องแกงรสเผ็ดประกอบด้วยพริกข่ากะปิขมิ้นหอมแดงและตะไคร้อาหารเครื่องเคียงก็ประกอบด้วยปลาแห้งมะเขือยาวหั่นเต๋ามีหน่อไม้ถั่วฝักยาวหรือว่าผักอื่นๆด้วยแต่ว่าเนื่องจากความเข้มข้นและกลิ่นหอมฉุนค่ะแกงไตปลาจึงนิยมรับประทานคู่กับข้าวสวยเป็นเครื่องเคียงดีที่สุดแต่ว่าเดิมแกงไทยนี้ปรุงด้วยปลาเท่านั้นและแกงส่วนใหญ่ก็ไม่ใช้กะทิทั้งนี้การจัดอันดับอาหารยอดแย่ที่สุดในโลกใช้ข้อมูลการให้คะแนนจากผู้ชมเว็บไซต์ของ Taste Atlas รวมถึงกลุ่มที่ลงคะแนนด้วยแนวคิดชาตินิยมค่ะครั้งนี้เก็บข้อมูลจนถึงวันที่16มีนาคม2024มีการลงคะแนนทั้งหมด 433,877 ครั้งค่ะ